พบกับซีรีส์ความปลอดภัยในการทำงานนะครับซีรีส์คลิปเสียงที่จะให้ความรู้ในการทำงานนะครับอย่างปลอดภัยนะครับด้วยเคล็ดลับดีๆผมอยากจะสร้างซีรีส์ขึ้นมาซีรีส์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อบอกเล่าดีกว่านะครับบอกเล่าเหตุการณ์นะครับที่ผมศึกษาหรือเหตุการณ์ที่ผมเคยเห็นนะครับในเรื่องความปลอดภัยต่างๆและให้มาฟังเพื่อระมัดระวังกันนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับความปลอดภัยเนี่ยความปลอดภัยความไม่ปลอดภัยนะครับอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดล้วนเกิดขึ้นกับเราทุกเมื่อนะครับแม้กระทั่งในตอนทำงานโดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรต่างๆเกี่ยวกับการขนย้ายอุปกรณ์ก็ดีนะครับงานช่างก็ดีนะครับงานที่ต้องเกี่ยวพันกับสารเคมีก็ดีนะครับงานที่ต้องขึ้นไปในที่สูงนะครับเหล่านี้ล้วนมีอันตรายแฝงอยู่ในนั้นเสมอหากเราไม่ระมัดระวังหรือตั้งสตินะครับดีๆเราจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเราจะเป็นอันตรายได้ง่ายนะครับและบางอย่างเนี่ยอันตรายถึงชีวิตหรือพิการเลยก็มีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปกป้องนะครับตัวเรานะครับเซฟชีวิตเรานะครับด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็น1การเคารพกฎระเบียบกติกานะครับในการทำงานเสมออย่างเช่นกฎในการใช้งานลิฟต์นะครับหรือกฎในการใช้รถโฟล์คลิฟต์ต่างๆรถขนย้ายสิ่งของต่างๆนะครับต้องทำตามกฎเสมอนะครับอย่ายืนบนตัวที่เอาไว้ยกของนะครับหรืออย่าขับรถในขนาดอย่าขับรถเร็วในขนาดขนของอยู่อย่างเนี้ยเราต้องระมัดระวังเสมอและเคารพกฎนะครับกฎที่ระบุเอาไว้เสมอรวมถึงเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับหรืออุปกรณ์เซฟตี้เสมอในการปฏิบัติงานนะครับหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ นะครับเราอย่าคิดว่าเราชำนาญในหน้าที่นั้นแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งอุปกรณ์เซฟตี้พวกนั้นนะครับจำไว้ว่าวันหนึ่งถ้าคุณพลาดขึ้นมามันจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนนะครับอุปกรณ์เซฟตี้แน่นอนชื่อของมันก็บอกแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เซฟชีวิตของเรานะครับให้ปลอดภัยหรือเกิดอันตรายน้อยที่สุดนะครับฉะนั้นใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอรวมถึงเลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้มาตรฐานเสมออันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งหลายทั้งแหล่เพราะนั้นเราก็จะพูดในเรื่องเหล่านี้นะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างและควรที่จะมีอะไรที่ควรเตือนบ้างนะครับควรแนะนำบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ลองฟังดูนะและไปปรับใช้ดูหรือไปประยุกต์ดูหรือไปเพิ่มกฎกติกาเพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างของซีรีส์นะครับที่ผมจะพูดถึงเพราะนั้นอย่างซีรีส์วันนี้ผมก็จะพูดคร่าวๆนะครับเป็นประเด็นเหล่านี้นะครับและจะพูดเกี่ยวกับนะครับแนะนำละกันแนะนำเบื้องต้นนะครับว่าพนักงานนะครับที่ทำหน้าที่อะไรต้องมีชุดอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับให้พร้อมเพียงนะครับโอเคอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญและความจำเป็นนะครับในงานที่ต้องปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานหรือในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในโรงงานที่เกี่ยวพันกับเครื่องจักรก็ดีนะครับรวมถึง
ใน lab ก็ดีนะครับซึ่งมีตั้งแต่อย่างเช่นการคุมเครื่องจักรนะครับบางโรงงานจำเป็นจะต้องมีแว่นตาเซฟตี้นะครับเอาไว้ป้องกันนะครับอุปกรณ์กระเด็นในระหว่างซ่อมเครื่องจักรประมาณนี้หรือถุงมือนะครับเอาไว้หยิบจับนะครับไม่ต้องสัมผัสโดยตรงนะครับใช้ถุงมือในการหยิบจับหรืออะไรเนี่ยเพื่อป้องกันการบาดก็ดีหรือป้องกันสะเก็ดไฟก็ดีนะครับรวมถึงไปถึงงานด้านนักผจญเพลิงนะครับก็ต้องมีชุดสำหรับผจญเพลิงชุดพนักงานดับเพลิงนะครับหมวกและอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นท่อหรือสายดับเพลิงนะครับต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนะครับและอุปกรณ์เซฟตี้เหล่านั้นเนี่ยก็ควรที่จะได้มาตรฐานด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นนะไม่งั้นเกิดใช้ไปแล้วอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานชำรุดในขณะปฏิบัติงานมันอาจจะส่งผลถึงความเสียหายนะครับต่อตัวเราเองนะครับและความเสียหายต่อหน้าที่การงานที่ทำอยู่เพราะนั้นอุปกรณ์เซฟตี้ก็มีความจำเป็นนะครับอย่างแล้วก็ไปจนถึงอุปกรณ์การตกต่างๆนะครับอุปกรณ์การตกต่างๆที่ต้องได้มาตรฐานนะครับและต้องได้รับต้องมีคุณภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกนะครับเชือกในการเซฟตี้เอาไว้นะครับการตกการหล่นการพลาดก็ตามต้องแข็งแรงทนทานนะครับและอุปกรณ์นั้นก็ต้องมีการหมั่นตรวจเช็คเสมอนะครับต่อให้เรามีอุปกรณ์ที่ดีพร้อมแต่อุปกรณ์เนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันด้วยนะครับบางทีเราใช้อุปกรณ์มาร่วม5ปี6ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยอุปกรณ์มันก็ชำรุดได้ต่อให้มีคุณภาพที่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆถือเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันในงานด้านความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะมันจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ผ่านการตรวจเช็คมาแล้วและมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำออกไปปฏิบัติงานได้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ไปกว่าอุปกรณ์ที่ดีเลยนะครับการตรวจเช็คอุปกรณ์และการเก็บอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเก็บอุปกรณ์ในที่จัดไว้นะครับและเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆนะครับเพื่อเป็นการรักษาอุปกรณ์นะไม่ให้ไปโดนน้ำโดนอะไรที่ทำให้เกิดสนิมก็ดีนะครับแบบนั้นก็ดีเป็นการรักษาอุปกรณ์ให้คงสภาพคุณภาพที่ดีให้ได้นานที่สุดนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้รวมไปถึงฝ่ายจัดซื้อด้วยนะครับจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเนื่องด้วยอุปกรณ์พวกนี้มันเกี่ยวพันต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานมันก็จำเป็นที่จะต้องละเอียดนิดหนึ่งนะครับละเอียดละออในเรื่องการเลือกซื้อในการรักษาในการดูแลนะครับโอเคอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับอีกข้อมีหลายข้อด้วยอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นให้ดีต่อให้มีอุปกรณ์ที่ดีเพียงใดรักษาอุปกรณ์ที่ดีเพียงใดเก็บรักษาอุปกรณ์ได้อย่างดีอุปกรณ์แข็งแรงทนทานแต่ถ้าไม่รู้วิธีการใช้งานคุณก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นศึกษาวิธีการใช้งานเสมอนะครับอบรมวิธีการใช้งานแล้วก็หมั่นทบทวนถ้าเราเพราะบางงานเนี่ยมันไม่ได้ใช้บ่อยบางงานไม่ได้ลงภาคปฏิบัติบ่อยนานๆใช้ทีก็ต้องมีการทบทวนเสมอพอถึงคราวจำเป็นต้องใช้งานจะได้ใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีและช่วยทำให้ตัวเราปลอดภัยด้วยจากสิ่งต่างๆนะครับโอเคซีรีส์นี้เนี่ยคลิปแรกเนี่ยจะเป็นการพูดคร่าวๆถึงเรื่องราวต่างๆนะครับคลิปต่อไปจะเป็นในเรื่องราวอะไรนั้นนะครับมาลองฟังดูนะครับ